ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีพ่อรองลั่นระวังมีปัญหาเอาบ้านแม่ทุมทำธุรกิจสีเทาภรรยายังป้วนเปี้ยนย้ายบ้านยังเห็นตลอดพ่อรองเขามูลคดีเผยสภาพจิตใจหลังแม่ทุมจากไป100วันแล้วว่าดีขึ้น 70% คงจะดีกว่านี้ไม่ได้หรอกเหมือนแม่ทุมยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวเราเข้าไม่ได้มาเข้าฝันเขาคงจะไปไหนต่อไหนแล้วแต่เราคิดถึงเขาจนเก็บมาฝันแม้ย้ายบ้านแล้วยังเห็นเขาตลอดล่าสุดก็มาบอกเราว่าเธออย่าประมาทนะอีก2วันท้องร่วงอย่างแรงเขาจะมาบอกตลอดหรือเราคิดมากไปก็ไม่รู้เพิ่งคุยกับลูกว่าจะไปทำบุญให้เขาเราคงทานไม่ระวังเองเบอร์เกอร์ร้านดังด้วยถามถึงบ้านหลังเก่าพ่อรองบอกว่าไม่ได้ไปดูเลยได้ข่าวว่าเขารื้อทำอะไรไปแล้วไปดูเราก็จำไม่ได้เห็นว่าเอาไปทำสปาอาบอบนวดด้วยซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราขายไปก็รู้สึกเสียใจเพราะบ้านหลังนั้นเราถือว่ามีครูบาอาจารย์ตอนแม่ทุมอยู่เขาไหว้ครูตลอดทำพิธีตลอดใครเอาบ้านหลังนี้ไปทำในสิ่งไม่ดีเราห่วงเขาเองว่าเขาจะประสบกับความลำบากขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี